Thai PBS Podcast. View the world via the voice. ASEAN Eyes เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนกับปรางทิพย์ดาวเรืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ ASEAN Eyes กับดิฉันปรางทิพย์ดาวเรืองในไทย PBS Podcast จะมาชวนคุณผู้ฟังคุยกันเรื่องของช่องว่างระหว่างวัยนะคะช่องว่างระหว่างวัยหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกกันจนชินปากว่า Generation Gap ในภูมิภาคของเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างต่างกันกับในอดีตสมัยที่คุณผู้ฟังเป็นวัยรุ่นแค่ไหนแล้วจะพาเราไปสู่อะไรมาฟังกันค่ะเรื่องของคนต่างรุ่นต่างวัยในแต่ละประเทศในอาเซียนเนี่ยนะคะตกเป็นหัวข้อของการสำรวจแล้วก็การศึกษามาตั้งนานแล้วค่ะการศึกษาไหนๆก็มักจะสรุปตรงกันว่าเอาเข้าจริงๆแล้วคนในแต่ละประเทศในภูมิภาคนี้มีพื้นฐานความคิดแล้วก็ความต้องการในชีวิตไม่ค่อยจะแตกต่างกันเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ฟังอาจจะต่างกันบ้างก็เป็นเพราะเงื่อนไขแวดล้อมภายในของแต่ละประเทศยกตัวอย่างนะคะเช่นเยาวชนเมียนมาก็เป็นคนที่ชอบแสดงความเห็นชอบใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็ชอบเดินห้างเหมือนกับเยาวชนไทยไม่มีผิดนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าเวลานี้เขาอาจจะทำไม่ได้เพราะว่าสถานการณ์ในประเทศของเขาไม่เอื้ออำนวยการที่จะเข้าใจเรื่องช่องว่างระหว่างวัยเนี่ยไม่ใช่การทำความเข้าใจคนรุ่นใดรุ่นหนึ่งเพียงรุ่นเดียวนะคะแต่ต้องเข้าใจทุกรุ่นค่ะว่าเขาเป็นมายังไงแล้วก็แยกให้ได้ว่าคนต่างรุ่นคิดต่างกันตรงไหนเพราะอะไรแม้กระทั่งคนรุ่นเดียวกันนะคะเขามีความเหมือนกันทุกอย่างจริงหรือเปล่าหากว่าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาอะไรๆได้ตั้งหลายอย่างนะคะในระยะหลังเนี่ยพวกเราคงจะได้ยินคำว่าคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่ค่อนข้างมากใช่ไหมคะมีอยู่เรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังที่ดิฉันชักจะรู้สึกมากขึ้นก็คือรู้สึกว่าคำว่าช่องว่างระหว่างวัยกำลังจะกลายเป็นสงครามระหว่างวัยไปแล้วไม่ใช่เฉพาะในประเทศของเราหรือว่าภูมิภาคของเราแต่ว่าเป็นกันทั่วโลกเลยค่ะคนหนุ่มสาวก็มองว่าคนรุ่นเก่าสร้างปัญหาเอาไว้มากมายทำให้พวกเขาต้องรับผลอันเลวร้ายในวันนี้แล้วก็ในอนาคตด้วยส่วนคนรุ่นเก่าก็บอกว่าพวกเด็กๆเนี่ยไม่เข้าใจเลยว่าคนรุ่นก่อนผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรมาบ้างแล้วก็ไม่ฟังเหตุผลกันซะเลยสงครามระหว่างวัยกำลังดุเดือดอยู่ในหลายประเทศนะคะมีวลีภาษาอังกฤษอยู่วลีหนึ่งคือวลีที่ว่าโอเคบูมเมอร์เวลาจะพูดก็ต้องทำเสียงให้สะใจหน่อยนะคะว่าโอเคบูมเมอร์ is 49 years old okay boomer บูมเมอร์หมายถึงคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์ที่เกิดระหว่างพ.ศ. 2489กับพ.ศ. 2507อายุก็ราวๆระหว่าง58ถึง75 76ปีเป็นคนรุ่นที่กำลังกุมอำนาจทางการเมืองแล้วก็ทรัพยากรทางเศรษฐกิจของโลกอยู่เป็นส่วนใหญ่นะคะคนหนุ่มสาวในหลายประเทศเนี่ยโดยเฉพาะในโลกตะวันตกใช้วลีโอเคบูมเมอร์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการตอบโต้แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์คนรุ่นเก่าวลีนี้ก็ถือเป็นวลีเด็ดนะคะที่มีการสร้างมีมแพร่อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียในสหรัฐอเมริกามีเพลงหนึ่งชื่อโอเคบูมเมอร์นี่แหละค่ะมีเนื้อหาเสียดสีคนรุ่นเก่าเรียกพวกบูมเมอร์ว่าเป็นพวกเหยียดผิวเป็นพวกสนับสนุนอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ที่อาจจะไม่จริงเสมอไปนะคะเป็นพวกอนุรักษ์นิยมขาดความก้าวหน้าแล้วก็ในอเมริกาเหมือนกันที่มีข่าวว่าคนรุ่นมิลเลนเนียลทยอยออกจากงานกันเป็นแถวเพราะว่ารู้สึกว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานมันไม่ตอบโจทย์ชีวิตของตัวเองเรื่องนี้ก็ทำให้คนรุ่นพ่อรุ่นแม่รู้สึกงงงวยเพราะคนรุ่นนี้หรือว่าคนรุ่นบูมเมอร์นี่เองเนี่ยมีความคิดว่าคนเราจะต้องทำงานหนักแล้วก็ไต่เต้าเพื่อประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ก็นั่นแหละนะคะคนแต่ละรุ่นก็มีเหตุผลของตัวเองซึ่งบางครั้งก็ทนกันไม่ได้นะคะทำนองไม่ไหวที่จะเคลียร์นี่แหละค่ะกลับมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่ถึงจะมีวัฒนธรรมการเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ที่มากแตกต่างกับทางตะวันตกนะคะแต่บางประเทศสงครามระหว่างวัยก็ส่อเขาเข้มข้นอยู่ไม่น้อยเลยอย่างที่ทราบกันนะคะว่าโครงสร้างประชากรในภูมิภาคของเราเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากมีผู้สูงวัยที่มีอายุ60ปีแล้วก็80ปีขึ้นไปเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่ทารกเกิดใหม่มีน้อยลงทรัพยากรก็น้อยลงด้วยเป็นเหมือนกันทุกประเทศนะคะก็น่าคิดค่ะคุณผู้ฟังว่าในอีก5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะนำเราไปสู่อะไรสงครามระหว่างรุ่นคนไม่ใช่แค่เรื่องทัศนคติและความคาดหวังที่ไม่ตรงกันของคนต่างวัยนะคะเพราะว่ามีที่มาจากการจัดสรรปันส่วนปัจจัยที่สำคัญของชีวิตเช่นทรัพยากรทางเศรษฐกิจหรือระบบการเมืองแม้กระทั่งการดำเนินชีวิตของคนที่คนแต่ละรุ่นอาจได้รับประโยชน์แล้วก็เสียประโยชน์จากมันไม่เหมือนกันเมื่อไม่เข้าใจกันก็นำไปสู่การเสียดสีการตำหนิแล้วก็การกล่าวโทษวลีโอเคบูมเมอร์เนี่ยนะคะสอนในยะว่าพวกบูมเมอร์เนี่ยเป็นพวกที่น่าเหนื่อยหน่ายเป็นพวกแก่ไดโนเสาร์อนุรักษ์นิยมเผด็จการโลภมากในขณะที่คนอายุน้อยเช่นพวกมิเลนเนียลหรือเจเนเรชัน Z เนี่ยก็ถูกบูมเมอร์เรียกว่าเป็นพวกติ๊กต็อกเจเนเรชันวันๆไม่ทำอะไรนอกจากจ้องจะเล่นโทรศัพท์มือถือเล่นโซเชียลมีเดียปัญหาก็คือคนรุ่นต่างรุ่นเนี่ยมักจะอยู่ร่วมบ้านเดียวกันนะคะเมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนี้คุณผู้ฟังหลายคนอาจจะพอนึกออกนะคะว่ามันปวดหัวแค่ไหนพอคนต่างรุ่นประชดประชันกันไปมาก็มีคนเริ่มตั้งคำถามนะคะว่าเอ๊ะวิวาทะนี้เนี่ยมีประโยชน์อะไรหรือเปล่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะรายการของสิงคโปร์รายการหนึ่งชื่อว่า Today Onlineเขาเป็นสื่อออนไลน์ของสิงคโปร์เขาจัดการให้คนรุ่นบูมเมอร์กับมิเลนเนียลมานั่งถกโดยมีหัวข้อว่าช่องว่างระหว่างวัยมีจริงหรือรายการนี้ก็มีนักวิชาการคนหนึ่งนะคะเขาชื่อ Channel Ong เป็นนักสังคมวิทยาจากมหาวิทยาลัยนานหยางเขามีความเห็นที่น่าสนใจทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าการให้ชื่อหรือว่าการขนานนามคนรุ่นต่างๆแบบเสียดสีที่ทำกันอยู่เนี่ยเป็นการตีตราอย่างไม่มีความหมายอะไรเลยเขายังพูดอีกนะคะว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าช่องว่างระหว่างวัยไม่ได้มีอยู่จริงแต่จะต้องเข้าใจนะคะว่ามันมีอยู่เพราะเหตุผลหลายประการเขายกตัวอย่างประเทศสิงคโปร์ของเขาเองบอกว่าช่องว่างระหว่างวัยของที่นั่นเนี่ยส่วนหนึ่งก็เกิดจากเพราะว่าช่วง 30-40 ปีที่ผ่านมาสิงคโปร์พัฒนาเจริญก้าวหน้ามากนะคะทำให้คนแต่ละรุ่นของประเทศเติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันแล้วก็มีโอกาสที่ต่างกันเช่นพอประเทศเจริญแล้วรัฐบาลสิงคโปร์ก็ออกนโยบายเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นภาษาอังกฤษทำให้เด็กสิงคโปร์เรียนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นแล้วก็พูดภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วนะคะซึ่งต่างกับคนรุ่นก่อนที่พูดแต่ภาษาจีนกลางหรือกวางตุ้งคุณอ่องเขาก็บอกว่าคนสิงคโปร์อาจจะเป็นประเทศหนึ่งในจำนวนน้อยของโลกที่คนรุ่นหลานพูดกับคนรุ่นปู่รุ่นย่ายายไม่รู้เรื่องเพราะว่าพูดกันคนละภาษานี่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างวัยในประเทศของเขาเขามีประเด็นที่น่าสนใจอีกนะคะบอกว่าการที่ช่องว่างระหว่างวัยมีอยู่จริงก็ไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยจะไปเที่ยวตีตราเหมารวมคนรุ่นต่างๆได้เพราะว่าแม้แต่คนในรุ่นเดียวกันก็ยังมีความแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นรุ่นบูมเมอร์เนี่ยซึ่งเป็นรุ่นที่มีการเกิดที่ครอบคลุมช่วงเวลายาวนานถึง 20-30 ปีแล้วก็ในช่วงปีเหล่านี้เนี่ยมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายคนรุ่นบูมเมอร์ที่เกิดในปีแรกของรุ่นกับคนรุ่นสุดท้ายมีอายุต่างกันตั้ง30ปีแล้วจะให้เหมือนกันได้อย่างไรเรื่องของการแบ่งคนเป็นรุ่นๆตามช่วงปีเกิดแล้วก็ให้ชื่อเขาว่าเป็นรุ่นโน้นรุ่นนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเห็นด้วยนะคะเพราะว่าเคยมีนักประชากรศาสตร์แล้วก็นักสังคมศาสตร์160คนในโลกเนี่ยเขียนจดหมายเปิดผนึก
ถึงสถาบันวิจัยนานาชาติที่ชื่อว่า Pew Research Center ที่เป็นสถาบันที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกรวมทั้งเรื่องประชากรด้วยนี่แหละค่ะแล้วก็เป็นตัวตั้งตัวตีเรื่องของการแบ่งรุ่นคนแบบนี้จดหมายเปิดผนึกฉบับนี้เรียกร้องให้ทาง Pew ให้หยุดใช้การแบ่งแยกในลักษณะนี้เสียเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรคุณอ๋องก็อธิบายนะคะว่าเมื่อคนเนี่ยเริ่มตีตราเหมารวมคนอื่นๆก็หมายความว่าเริ่มมีอคติดังนั้นเมื่อพูดถึงคนแต่ละรุ่นเนี่ยหน้าที่จะมีวิธีอื่นในการอธิบายมากกว่าการขนานนามแล้วก็ตีตราสำหรับคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์ที่อีก2ปีจะเป็นประชากรสูงวัยกันทั้งรุ่นเนี่ยนะคะคนรุ่นนี้ผ่านประวัติศาสตร์มาอย่างโชคโชนพบกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองทั้งในแง่บวกแล้วก็แง่ลบเป็นรุ่นที่ทดลองใช้วิถีชีวิตทั้งในแบบอนุรักษ์นิยมแล้วก็แบบก้าวหน้าสุดขีดลองนึกถึงขบวนการบุพภาชนในยุค60ที่มีสโลแกน Make Love Not War นั่นแหละค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีขบวนการหนุ่มสาวต่อต้านสงครามเวียดนามก็เป็นรุ่นนี้ทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นเนี่ยพวกเบบี้บูมเมอร์ยังเป็นพวกโชคดีนะคะเพราะว่าได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกเป็นเวลานานในช่วงที่พวกเขาอยู่ในวัยหนุ่มสาวด้วยในปัจจุบันผู้นำประเทศส่วนใหญ่ก็ยังเป็นคนรุ่นนี้อยู่ค่ะถึงแม้ว่าจะเริ่มมี Generation X แม้กระทั่งมิลเลนเนียลเข้ามาอยู่ในเวทีการเมืองแล้วก็เวทีเศรษฐกิจในระดับโลกแล้วเศรษฐกิจใหญ่ๆก็ยังตกอยู่ในมือของนักธุรกิจรุ่นบูมเมอร์กันอยู่ยกตัวอย่างเช่นบิลเกตส์แห่ง Microsoft นะคะคุณบิลเกตส์เนี่ยสมัยหนุ่มๆเขาก็เปรี้ยวไม่น้อยนะคะเพราะว่าเคยมีคนเอารูปตอนที่เขาเป็นวัยรุ่นแล้วก็ถูกจับถูกถ่ายภาพที่สถานีตำรวจมาซึ่งก็ไม่ทราบสาเหตุว่าเขาถูกจับเรื่องอะไรนะคะแต่ว่าตอนที่เขาถ่ายภาพในสถานีตำรวจเนี่ยเขายิ้มแฉ่งทีเดียวค่ะอาจจะพูดได้ว่าผู้ใหญ่สูงอายุที่เราดูอนุรักษ์นิยมในปัจจุบันบางคนเขาก็อาจจะเป็นพวกเฟี้ยวมาก่อนเราไม่ทราบได้นะคะเมื่อพวกบูมเมอร์กำอำนาจทางการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจเอาไว้มากขนาดนี้ก็ไม่แปลกที่คนรุ่นต่อมาจะวิพากษ์วิจารณ์เขาว่าพวกบูมเมอร์เนี่ยกำทุกอย่างเอาไว้ในมือแถมยังทำลายทรัพยากรของโลกจนแทบไม่มีอะไรเหลือให้กับคนรุ่นหลังเลยคำวิจารณ์ที่ว่านี้เนี่ยก็มีคนรุ่นบูมเมอร์บางคนที่เห็นด้วยแต่ก็มีพวกที่ไม่เห็นด้วยนะคะพอถัดจากรุ่นเบบี้บูมเมอร์มาก็มาถึงคนรุ่นหลังที่มีอยู่3รุ่นคือ Generation X ที่กำหนดเอาไว้อย่างคร่าวๆว่าเกิดระหว่างพ.ศ. 2508ถึงพ.ศ. 2528แล้วก็รุ่นมิลเลนเนียลที่เกิดระหว่างพ.ศ. 2528กับพ.ศ. 2543สุดท้ายคือ Generation C ที่เกิดหลังปี2543เป็นต้นมามีงานศึกษานะคะที่ชี้เอาไว้ว่าคนรุ่นหลังเนี่ยแม้จะสังกัดอยู่ในรุ่นเดียวกันก็ตามก็ยังมีความแตกต่างกันภายในกลุ่มและการที่จะเข้าใจพวกเขาได้เนี่ยจำเป็นต้องเข้าใจในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเมืองรวมทั้งเทคโนโลยีในแต่ละช่วงที่แต่ละกลุ่มเติบโตมาด้วยเมื่อปี2559เนี่ยมีองค์กรวิจัยของญี่ปุ่นองค์กรหนึ่งชื่อองค์กรโตเกียวเซอร์เวย์รีเสิร์ชเขาได้ไปศึกษาเรื่องช่องว่างระหว่างวัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยไปสำรวจคนอายุตั้งแต่15ถึง59ปีนะคะคือสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามเมียนมาและแน่นอนที่สุดคือประเทศไทยศึกษาประเทศละ900คนรวมทั้งหมดเป็น 8,100 คนเมื่อไปสำรวจมาเรียบร้อยแล้วก็นำเอาบริบททางประวัติศาสตร์มาอธิบายคนรุ่นต่างๆเหล่านี้ได้อย่างน่าสนใจมากค่ะการสำรวจครั้งนี้เปรียบเทียบทัศนคติของคน Generation X กับกลุ่ม Millennial สำหรับกลุ่ม Millennial เองเนี่ยก็ยังซอยย่อยออกเป็น2กลุ่มนะคะคือกลุ่มที่เกิดในช่วงครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังของรุ่นแล้วก็ดูซิว่าทั้ง3กลุ่มนี้คิดแล้วก็หวังต่อชีวิตตัวเองอย่างไรบ้างสิ่งแรกที่เขาตามไปดูนะคะก็คือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อทัศนคติของคนแต่ละรุ่นในภูมิภาค
ริ่มจาก Generation X นะคะเขาบอกว่ายกตัวอย่างนะคะว่า Generation X ในกรุงเทพของประเทศไทยเนี่ยโตมาในขณะที่สยามสแควร์เริ่มบูมเริ่มใช้ชีวิตอย่างมีความเป็นสมัยใหม่มีการเดินห้างเดินเที่ยวนะคะแล้วก็ตอนที่พวกเขาเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็มีเหตุการณ์เดือนตุลาคมที่ส่งผลกระทบต่อทัศนะของคนหนุ่มสาวมากพอมาถึงพ.ศ. 2532ก็มี 7-Eleven แห่งแรกเปิดในประเทศไทยคือในกรุงเทพเนี่ยนะคะ10กว่าปีหลังจากนั้นคือพ.ศ. 2547ก็มีเหตุการณ์สึนามิแล้วก็มีความปั่นป่วนทางการเมืองหลายระรอกนี่คือเหตุการณ์ความตื่นเต้นต่างๆที่ Generation X ในกรุงเทพประสบพบผ่านมาในช่วงที่ตัวเองเป็นวัยรุ่นแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ตอนต้นส่วนที่ฟิลิปปินส์เนี่ยคน Generation X เป็นคนที่เกิดในช่วงที่อดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสเรืองอำนาจมีการประกาศกฎอัยการศึกในพ.ศ. 2515ฟิลิปปินส์ตกอยู่ภายใต้ลัทธิเผด็จการมาเป็น10ปีนะคะพอถึงปี2529ฟิลิปปินส์ก็มีการเดินขบวนใหญ่ที่เรียกกันว่า People's Power สามารถขับไล่มาโกสและก็ครอบครัวออกนอกประเทศได้สำเร็จประชาธิปไตยเบ่งบานมาชั่วขณะหนึ่งแต่ก็ดูเหมือนว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยนะคะเพราะว่าปีนี้เองที่บงมาโกสลูกชายของอดีตมาโกสย้อนกลับมาชิงตำแหน่งประธานาธิบดีได้สำเร็จตระกูลมาโกสก็กลับมาครองอำนาจเหมือนเดิมเป็นตัวอย่างทางด้านการเมืองแล้วก็ประวัติศาสตร์ในชีวิตของคน Generation X ในกรุงเทพแล้วก็ในมะนิลานอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีปัจจัยทางเศรษฐกิจแล้วก็เทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อความคิดของคนรุ่นนี้พอๆกับการเมืองการสำรวจชิ้นนี้ก็สรุปนะคะว่าคน Generation X ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นพวกที่ต้องการมีชีวิตที่ก้าวหน้ามีความปลอดภัยมีความมั่นคงแล้วก็มีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีต่อคนรอบข้างดังนั้นพวกเขาเนี่ยมักจะเลือกเดินทางในเส้นทางที่มีหลักประกันว่าจะไม่พลาดทั้งนี้และทั้งนั้นมาจากประสบการณ์ในชีวิตที่ได้พบกับปัญหาเศรษฐกิจหลายระลอกนะคะหลายคนมีความลำบากยากจนในอดีตยกตัวอย่างนะคะเช่น Generation X ในเวียดนามที่เกิดในพ.ศ. 2515เนี่ยพอมาถึงพ.ศ. 2521พวกเขาก็มีอายุ6ขวบปีนั้นเป็นปีที่สงครามสิ้นสุดลงมีวิกฤตขาดแคลนข้าวสารชีวิตลำบากมากค่ะพอถึงปี2541คนกลุ่มนี้กำลังมีอายุ26ปีกำลังเข้าตลาดแรงงานทีเดียวก็เจอวิกฤตต้มยำกุ้งอีกตัวเองและครอบครัวต้องดิ้นรนอย่างหนักชาวเวียดนามคนหนึ่งเขาก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าชีวิตของเขาสมัยเด็กๆเนี่ยลำบากมากพอโตขึ้นมาเขาก็เลยตั้งหน้าตั้งตาเก็บเงินเก็บให้ได้มากที่สุดเขาบอกนะคะว่าคนเราเนี่ยจำเป็นต้องเตรียมการเอาไว้เพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนักวิจัยก็ไปสัมภาษณ์คนไทยด้วยนะคะมีนักบัญชีหญิงชาวไทยคนหนึ่งก็พูดว่าช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยเธอกำลังพยายามจะเปิดธุรกิจของตัวเองอยู่พอดีแล้วก็ล้มไปตอนนี้ก็เลยเลิกคิดค่ะมุ่งหน้าที่จะทำงานประจำเก็บเงินให้ได้เพียงพอเท่านั้นก็พอแล้วเอาความมั่นคงไว้ก่อนนะคะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเนี่ยคน Generation X มีวิธีใช้อินเทอร์เน็ตตามแบบของตัวเองนะคะพวกเขาเป็นคนที่คาบเกี่ยวระหว่างรุ่นของอนาล็อกกับดิจิทัลเป็นคนที่คุ้นเคยกับการใช้โทรศัพท์บ้านแล้วก็โทรศัพท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังบางคนจะเคยเห็นหรือเปล่านะคะในยุคนั้นเนี่ยแต่ละมุมของท้องถนนก็จะมีตู้โทรศัพท์สีแดงๆหรือว่าสีฟ้าเนี่ยตั้งอยู่ทั่วไปแล้วก็ต้องกำเหรียญเอาไว้เยอะๆนะคะแล้วก็หยอดเพื่อที่จะโทรออกยุคนั้นเป็นยุคที่ไม่มีใครรู้จักสมาร์ทโฟนคนรุ่นนี้เลยคุ้นเคยกับโลกที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตมาก่อนกว่าโทรศัพท์มือถือแล้วก็ Facebook จะเดินทางมาถึงพวกเขาเนี่ยเขาก็อายุกันประมาณ30ปีเข้าให้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการใช้อินเทอร์เน็ตของเขาเนี่ยเขาจะใช้ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกแก่ชีวิตประจำวันใช้ในการติดต่อสื่อสารเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนฝูงและก็ครอบครัว
แล้วก็ใช้สมาร์ทโฟนในการเก็บข้อมูลเก็บไฟล์ต่างๆหรือว่าใช้แอปพลิเคชันปฏิทินเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเป็นต้นในขณะเดียวกันมีการใช้วิธีต่างๆที่จะทำให้ตัวเองปลอดภัยในโลกออนไลน์มากที่สุดสรุปได้ว่าเขาเนี่ยสามารถใช้การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตได้แต่ว่ามีความระมัดระวังอย่างสูงค่ะคราวนี้มาถึงกลุ่มมิลเลนเนียลรุ่นแรกนะคะกลุ่มนี้ทางผู้สำรวจสรุปเอาไว้ว่าเป็นพวกที่ชอบลดความเสี่ยงในขณะที่ขยายโอกาสในชีวิตของตัวเองไปพร้อมๆกันพวกเขาโตพอที่จะรับรู้เกี่ยวกับความลำบากของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่จากวิกฤตเศรษฐกิจแล้วเช่นคนที่เกิดราวๆปี2528เนี่ยตอนที่พวกเขาอายุประมาณ 14-15 ปีก็เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งบางคนเห็นพ่อแม่ตัวเองตกงานล้มละลายพอเขาโตขึ้นอีกหน่อยราวๆพ.ศ. 2543ก็เริ่มมีสมาร์ทโฟนวางขายในตลาดนะคะตอนนั้นเองที่บางคนมีสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเองเป็นครั้งแรกมิลเลนเนียลรุ่นแรกกลุ่มนี้เป็นพวกที่ต้องการความยืดหยุ่นในการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตต้องการให้มีโอกาสในการทำงานมากๆแต่ก็ไม่ต้องการเสี่ยงมากเขาเชื่อว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนะคะดังนั้นจึงต้องสร้างทางเลือกให้ตัวเองเอาไว้เยอะๆมีหลายคนมีเป้าหมายของชีวิตมากกว่าหนึ่งอย่างแล้วก็ทำงานหลายชนิดไปพร้อมกันเช่นชายหนุ่มชาวฟิลิปปินส์คนหนึ่งก็พูดว่าเขาเนี่ยทำงานประจำแล้วนะแต่ว่าเขาไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเขาก็เลยจัดการไปซื้อรถเอาไว้คันหนึ่งแล้วก็ขับแกร็บหารายได้พิเศษตอนกลางคืนพวกมิลเลนเนียลรุ่นแรกเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเวทีสร้างอัตลักษณ์ของตัวเองเพื่อแสวงหาการยอมรับตามที่งานวิจัยพบนะคะพวกเขาก็ส่วนหนึ่งก็คล้ายๆกับเจเนอเรชัน X นะคะที่เข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตตอนที่ตัวเองโตพอสมควรแล้วก็คืออายุราวๆ20ปีตอนที่ Facebook เริ่มบูมเขาจึงมองเห็นเส้นแบ่งระหว่างโลกเสมือนกับโลกแห่งความจริงแล้วก็มีทัศนะว่าจะใช้อินเทอร์เน็ตเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของตนได้มักจะชอบโพสต์ภาพของตัวเองโดยเลือกภาพที่ดีที่สุดอย่าว่าแต่ภาพของตัวเองเลยแม้กระทั่งภาพขนมหรืออาหารเขาจะต้องเลือกภาพที่ดีที่สุดก็มีมิลเลนเนียลสิงคโปร์คนหนึ่งนะคะบอกว่าเขาถ่ายภาพขนมคุกกี้หลายครั้งทีเดียวแล้วก็เลือกเอาภาพที่สวยที่สุดคุกกี้ชิ้นที่สวยที่สุดในจานของตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปลงใน Instagramส่วนสาวอินโดนีเซียคนหนึ่งก็โพสต์ภาพของตัวเองนะคะในวาระการวิ่งมาราธอนของตัวเองที่เธอแต่งหน้าแล้วก็ทำผมสวยงามทีเดียวนะคะชาวมิลเลนเนียลรุ่นแรกเนี่ยชอบให้มีคนไลค์ภาพแล้วก็ข้อความที่เต็งโพสต์มากๆเลยแล้วก็ให้ความสำคัญต่อคอมเมนต์มากค่ะคราวนี้มาถึงมิลเลนเนียลรุ่นหลังกลุ่มนี้จะต่างกับรุ่นแรกชัดเจนเลยนะคะตรงที่ว่าพวกเขามีชีวิตที่สามารถหลอมรวมเอาโลกเสมือนเข้ากับโลกของชีวิตจริงๆเข้าด้วยกันปรารถนาที่จะมีชีวิตตามที่ตนต้องการแล้วก็พร้อมที่จะแสดงตัวตนที่แท้จริงให้โลกภายนอกได้รับรู้แสดงออกทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ในโลกออนไลน์ด้วยพวกเขาโตมาในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลบูมเต็มที่นะคะแทบทุกคนมีสมาร์ทโฟนโดยทั่วไปจะชอบความคิดเรื่องธุรกิจสตาร์ทอัพแล้วก็แทบจะไม่มีความทรงจำเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมาเลยมิลเลนเนียลรุ่นหลังเนี่ยมีทัศนคติคล้ายๆกันนะคะคือต้องการทำในสิ่งที่ตัวเองชอบในทันทีก่อนโควิด-19คนรุ่นนี้โตมาในโลกที่มีโอกาสท่วมท้นเลยค่ะเศรษฐกิจในภูมิภาคกำลังเติบโตมีกระแสโลกาภิวัตน์ไม่มีพรมแดนแล้วก็มีการปฏิวัติดิจิทัลหลายคนนะคะมีทัศนะว่าความไม่กล้าเสี่ยงก็เท่ากับการเสียโอกาสเป็นกลุ่มที่ไม่ขีดเส้นแบ่งระหว่างการประกอบอาชีพกับชีวิตส่วนตัวดังนั้นเนี่ยเราจึงเห็นคนรุ่นนี้นะคะเปิดธุรกิจเล็กๆของตัวเองตามความฝันเปิดร้านกาแฟร้านดอกไม้แม้กระทั่งแผงขายชานมก็มีนะคะเมื่อพูดถึงเทคโนโลยีเนี่ยมิลเลนเนียลรุ่น2จะมีบัญชี Facebook หรือมีสมาร์ทโฟนตอนที่อายุราวๆ10ขวบเองค่ะเขาแทบจะเกิดมาพร้อมกับมีโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือแล้วนะคะ
นับว่าเป็นชาวดิจิทัลหรือดิจิทัลเนทีฟขนานแท้พวกเขามองว่าโลกเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจริงเขาแสดงตัวตนที่แท้จริงให้โลกได้รู้ไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือด้านร้ายเพียงใดมีความคุ้นเคยในเรื่องการแชร์ความรู้สึกที่แท้จริงในโลกออนไลน์แล้วก็แชร์วินาทีของการกระทำต่างๆแบบเรียลไทม์ที่แท้จริงด้วยเขามักจะไม่ชอบอะไรที่มีการตกแต่งมากๆแล้วเป็นพวกที่ชอบเซลฟี่มากที่สุดเซลฟี่แม้กระทั่งตอนขับรถหรือว่าตอนกำลังสัมภาษณ์งานเช่นสาวเวียดนามคนหนึ่งโพสต์ภาพของตนเองกำลังมีความเศร้าอย่างมากเพราะว่าเลิกกับแฟนเหล่านี้เป็นต้นนอกจากนั้นมิเลเนียลกลุ่ม2เนี่ยยังเชื่ออีกนะคะว่าตัวเองสามารถเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้จากทางอินเทอร์เน็ตน่าเสียดายนะคะว่าการสำรวจชิ้นนี้ไม่ได้รวมเอา Generation 4หรือกลุ่มหลังรุ่นมิเลเนียลมาด้วยคนรุ่นนี้เป็นชาวดิจิทัลในเวอร์ชันที่อัปเกรดจากมิเลเนียลรุ่น2นะคะมีการศึกษาชิ้นหนึ่งบอกเอาไว้ค่ะว่า 60% ของ Generation 4เนี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะคะใช้เวลาวันละประมาณ6ชั่วโมงกับการเล่นโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงเล่น Facebook Instagram แล้วก็ TikTok 80% ของคนรุ่นนี้ที่เป็นพวกที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองเป็นประจำจะติดตามโดยใช้โซเชียลมีเดียเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นค่ะเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นปัญหานะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีโซเชียลมีเดียอาจจะเป็นแหล่งข้อมูลที่ทั้งจริงแล้วก็ไม่จริงก็ได้นะคะสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ Generation Z เนี่ยกำลังมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ภายในพ.ศ. 2568เนี่ยก็จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเป็นถึง1ใน4ของประชากรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทั้งหมดก็นับว่าเป็นข่าวดีนะคะแล้วก็เป็นความหวังในสถานการณ์ที่กำลังกลัวกันว่าภูมิภาคของเราจะมีแต่คนชราคราวนี้สถานการณ์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆคือมิเลเนียลรุ่น2แล้วก็เจเนอเรชั่น4เนี่ยกำลังเปลี่ยนไปอย่างมากนะคะเพราะว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนรุ่นนี้ก็ได้เผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่เป็นครั้งแรกในชีวิตคือวิกฤตทางด้านสาธารณสุขแล้วก็วิกฤตเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันพวกเขากำลังเรียนรู้ประสบการณ์ที่คนรุ่นก่อนผ่านมาก่อนอาจจะต้องเรียนรู้รสชาติของความยากลำบากบ้างซึ่งน่าเห็นใจมากนะคะที่เขาโตในช่วงวิกฤตที่เป็นแบบเฉียบพลันแล้วก็ใหญ่มากแล้วเมื่อวิกฤตนี้ผ่านไปก็ยังมีเรื่องใหญ่รออยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการขาดแคลนทรัพยากรในโลกแล้วก็ปัญหาโลกร้อนหลายๆประเทศกำลังเผชิญปัญหานะคะว่าคนรุ่นใหม่ที่กำลังจบการศึกษาออกมาไม่สามารถหางานทำได้เพราะภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่เราไม่ทราบเลยว่าเมื่อภาวะวิกฤตเหล่านี้ผ่านไปคนรุ่นนี้จะเปลี่ยนทัศนคติในการดำเนินชีวิตของตนเองหรือไม่อย่างไรคงจะต้องรอดูกันค่ะฟังมาถึงตอนนี้แล้วคุณผู้ฟังว่าไหมคะว่าเรื่องของความแตกต่างของมนุษย์แต่ละรุ่นมีความละเอียดอ่อนเกินกว่าที่จะตีตรากันได้ง่ายๆและสงครามระหว่างวัยก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์สักเท่าไหร่ไม่ว่าจะต่อคนรุ่นไหนนะคะโดยเฉพาะเมื่อเราคิดถึงปัญหาที่รออยู่ข้างหน้าที่เป็นปัญหาที่คนรุ่นใหม่ต้องรับไม้ต่อจากคนรุ่นเก่าเพื่อดูแลโลกใบนี้ต่อไปไม่ใช่งานที่ง่ายเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะอาเซียนไอส์เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนติดตามฟังได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast